ื่อไหมครับว่าศีรษะของมนุษย์เราที่มีขนาดพอๆกับลูกส้มโอจะสามารถย่อส่วนให้เหลือเพียงแค่ผลไม้ลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชนเผ่าฮิวาโรชนเผ่าที่ล่าหัวมนุษย์มาย่อส่วนและสตาร์ฟความรู้สึกบนใบหน้าของเหยื่อเอาไว้จะพิสดารแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับแต่หัวมนุษย์ย่อส่วนนี้มาจากชนเผ่าอินเดียแดงที่มีชื่อว่าฮิวาโรซึ่งเป็นนักล่าที่อยู่ในมาคาประเทศเอกวาดอร์ในป่าลึกทางตอนใต้ติดกับพรมแดนเปรูโดยพวกเขามีนิสัยป่าเถื่อนและเป็นที่หวาดกลัวต่อชนเผ่าข้างเคียงและผู้คนจากโลกภายนอกเนื่องจากฮิวาโรสังหารเพื่อนบ้านและย่อหัวมาตั้งแต่200ปีก่อนคริสตกาลและสาเหตุที่เผ่าฮิวาโรลงมือส่วนใหญ่จะทำเพราะเกิดเพศภัยเท่านั้นโดยมีความเชื่อว่าหากเกิดระเบิดภูเขาไฟไร่นาเสียหายหรือมีคนในชนเผ่าล้มตายด้วยโรคระบาดก็จะเชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากเทพท่านทรงพิโรดังนั้นหมอผีประจำหมู่บ้านจึงสั่งให้ออกล่าหัวมนุษย์มาย่อส่วนเพื่อบูชายันให้เหล่าถวยเทพพึงพอใจอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่16ราวๆคริสตศักราชที่1599ฮิวาโรก็กระทำการสังหารหมู่ด้วยเหตุผลส่วนตัวเช่นกันในตอนนั้นสเปนตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของเอกวาดอร์เพื่อทำเมืองทองซึ่งคาบเกี่ยวที่เผ่าฮิวาโรอาศัยอยู่ชาวสเปนจึงผูกมิตรชนเผ่านี้ด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าร่วมกันแต่พอนานวันเข้าสเปนกลับเล่นแง่ด้วยการเก็บภาษีบางอย่างกับพวกฮิวาโรมากเกินไปจนท้ายที่สุดพวกเขาก็ทนไม่ไหวแสดงสัญชาตญาณ นักล่าให้เห็นเป็นที่ประจักษ์บุกสังหารหมู่ชาวสเปนตายเรียบกว่า 20,000 คนไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงและเด็กแถมยังคัดเลือกขวดที่เหมาะสมไปทำพิธีย่อส่วนอีกด้วยฮิวาโรเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่งแต่ชอบรวมกลุ่มแบบหมู่บ้านประมาณ 5-6 ครัวเรือนโดยสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 30-40 คนดังนั้นพวกฮิวาโรจึงอยู่กระจัดกระจายกันทั่วทวีปอเมริกาใต้เช่นเอกวาดอร์บราซิลและเปรูแม้จะมีประชากรต่อ1พื้นที่น้อยกว่าชนเผ่าอื่นแต่เพราะชื่อเสียงดุร้ายตลอดจนมีฝีมือในการสู้รบและวางแผนล่วงหน้าอย่างลัดกุมก่อนลงมือทำให้ฮิวาโรกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่าหวาดหวั่นสำหรับใครก็ตามที่คิดจะล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของพวกมันโดยพวกฮิวาโรมีวิธีล่ามนุษย์เพื่อนำมาย่อส่วนผ่านการทำงานเป็นระบบโดยขั้นแรกจะเตรียมอาวุธให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วยมีดมาเชเต้หลาวหอกและลูกดอกอาบยาพิษก่อนเลือกเหยื่อที่เป็นอินเดียแดงต่างเผ่าซึ่งบางครั้งก็เป็นหัวของชาวผิวขาวพัดถิ่นโดยการจู่โจมแต่ละครั้งจะใช้นักรบชายราวๆ30คนในการบุกโจมตีสังหารเหยื่ออย่างทารุณและเมื่อได้รับชัยชนะก็จะยึดทรัพย์สินต่างๆเช่นไม้สางเป่าลูกดอกลูกดอกอาบยาพิษหรือมาล่าเนื้อแต่สิ่งที่จะขาดเหลือไปไม่ได้เลยนั่นก็คือหัวของเหยื่อนั่นแหละครับโดยการตัดหัวเหยื่อของพวกฮิวาโรจะเริ่มจะหลดมีดจากด้านหลังโดยเลือกให้ติดต้นคอมากที่สุดก่อนใช้ผ้าโพกหัวที่เตรียมมาด้วยสอดเข้าปากเหยื่อแล้วดันทะลุที่คอเพื่อให้สะดวกในการหิ้วกลับว่ากันว่ายิ่งได้หัวเหยื่อมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเจ้าของวิญญาณเหยื่อมากเท่านั้นโดยเมื่อได้วัตถุดิบที่ต้องการมาแล้วก็จะออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งไม่นิยมทำกันในหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำอเมซอนซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญที่พวกฮิวาโรเคารพพิธีกรรมจะถูกกระทำแบบมิดชิดโดยหมอผีโดยไม่ให้คนนอกเข้าชมเด็ดขาดยกเว้นแต่พวกฮิวาโรด้วยกันซึ่งจะเอาหัวมนุษย์ที่ล่ามาได้ไปต้มในหม้อดินขนาดใหญ่จนเปื่อยจากนั้นหมอผีจะถอดกะโหลกออกโดยใช้มีดผ่าจากด้านหลังศีรษะขึ้นมาถึงกลางกระหม่อมแล้วแบะหนังหัวที่ผ่าซี่ออกมาก่อนดึงกะโหลกออกไปโยนทิ้งแม่น้ำเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการและบรรเทาความโกรธแก่เหล่าถวยเทแล้วจึงเย็บด้วยเข็มที่ทำจากกระดูกและด้ายที่ทำจากใยไม้จากนั้นเอาถ่านดินดำทายทั่วใบหน้าเพื่อป้องกันวิญญาณหลบหนีออกมาแก้แค้นพวกเขาก่อนขั้วสายร้อนๆเทเข้าไปในหัวนั้นเพื่อทำให้หนังเหนียวและแข็งขึ้นซึ่งเป็นการละลายไขมันให้แห้งไปในคราวเดียวกันจากนั้นเนื้อหัวมนุษย์จะถูกกลับเอาด้านในออกมาเพื่อขูดเอาชั้นไขมันต่างๆออกไปแล้วนำหัวใส่ลงไปในหม้อเคี่ยวไฟอ่อนๆพร้อมสมุนไพรนานาชนิดเคี่ยวนาน1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นซึ่งขั้นตอนนี้หัวเหยื่อจะถูกย่อลงเหลือแค่1ใน3แถมพวกฮิวาโรจะให้ความสัมพันธ์กับขั้นตอนนี้มากเป็นพิเศษเพราะต้องใช้ไฟให้พอดีและไม่แรงเกินไปเนื่องจากจะทำให้เส้นผมของเหยื่อหลุดออกมาได้
หลังเคี้ยวเสร็จหัวที่ย่อจะถูกนำมาเย็บแผลที่ลำคอและด้านหลังศีรษะรวมไปถึงตากับริมฝีปากด้วยใยจะคูเม่ปาล์มจากนั้นเติมหินหรือกรวดขนาดเล็กประมาณ 5-6 ก้อนที่เผาไฟแล้วใส่ลงในหัวมนุษย์เพื่อให้ผิวหนังภายในแห้งมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนวดใบหน้าของเหยื่อไปด้วยเพื่อให้รูปทรงออกมาดูดีให้คงสภาพให้ใกล้เคียงกับตอนตายมากที่สุดโดยเฉพาะสีหน้าแสดงความหวาดกลัวก่อนเสียชีวิตเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ก็จะใช้ไม้ยาวๆเสียบต้นคอไว้แล้วนำไปย่างเพื่อเพิ่มความแห้งจากนั้นก็ทิ้งข้ามคืนเพื่อให้หัวที่ถูกย่อขนาดเล็กลงไปอีกแล้วทำขั้นตอนเดียวกันกับเมื่อวานคือใส่ทรายเพิ่มลงไปพอตกเย็นก็นำมาย่างไฟอ่อนๆพร้อมกับนวดหน้าเพื่อไม่ให้เกิดรอยร้าวระหว่างนั้นก็ใช้มีดเผาไฟหน้าไปที่ริมฝีปากของเหยื่อเพื่อให้ใบหน้าแห้งมากยิ่งขึ้นโดยกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินซ้ำกันไปทุกวันเฉลี่ยวันละ3ชั่วโมงต่อเนื่อง1สัปดาห์จึงจะได้หัวมนุษย์ย่อส่วนที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้นักรบที่ล่าหัวเหยื่อนั้นๆมาได้ห้อยหัวย่อส่วนกลับไปยังหมู่บ้านอย่างทรนงซึ่งจะถูกต้อนรับจากบรรดาผู้หญิงในหมู่บ้านเป็นอย่างดีพร้อมนำอ่างไม้ที่มีเลือดผสมสีดำมาทาที่ขาข้างซ้ายของนักรบจากนั้นละเลงทั่วร่างกายของนักรบพีวาโรเพื่อเป็นสัญญาณพิธีกรรมแสนศาสตร์ซึ่งหมายถึงหัวย่อส่วนที่ผ่านพิธีกรรมจนเสร็จสิ้นโดยใครล่าหัวมนุษย์ได้มากที่สุดก็จะถูกสรรเสริญให้เป็นผู้นำเผ่าไปโดยปริยายแต่อย่างไรก็ตามหัวมนุษย์ที่ล่ามาได้คุณสมบัติของมันมีมากเกินพรรณนาโดยฮิวาโรมีความเชื่อว่ามันสามารถป้องกันการแก้แค้นจากวิญญาณร้ายเสริมสร้างผลผลิตทางการเกษตรและช่วยเสริมสร้างพลังให้สามารถสังหารชนเผ่าอื่นได้อย่างราบรื่นก่อนปิดท้ายด้วยการพากันเต้นรำและเฉลิมฉลองยังมีความสุขและเมื่อหัวมนุษย์ย่อส่วนผ่านไป3ปีพวกคิวาโรจะถือว่าหัวมนุษย์ย่อส่วนหมดความคลั่งแล้วดังนั้นจึงมีการปล่อยคอซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้หัวมนุษย์ย่อส่วนมีโอกาสตกทอดถึงบุคคลภายนอกที่ชื่นชอบของแปลแต่ก็มีบางหัวที่ถูกโยนทิ้งหรือทำลายตามคันลองของคิวาโรตามแต่บุคคลนั้นๆหลังจากโละหัวมนุษย์ย่อส่วนทิ้งทุกๆ3ปีก็จะถึงคราวที่พวกคิวาโรต้องหาหัวมนุษย์ชุดใหม่มาย่อส่วนทันทีเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของพลังจนกลายเป็นวัฏจักรในที่สุดแม้ปัจจุบันรัฐบาลเอกวาดอร์จะสั่งห้ามไม่ให้พวกคิวาโรฆ่าคนเพื่อล่าหัวแล้วก็ตามแต่คาดว่าพวกเขาก็คงแอบล่าและย่อหัวมนุษย์อยู่ในป่าลึกของเอกวาดอร์ตามความเชื่อของตัวเองเช่นเดิมและนี่คือตำนานของชนเผ่าคิวาโรหนึ่งในชนเผ่าที่น่าสะพึงกลัวที่สุดที่ใครได้ยินชื่อของพวกมันต่างต้องขนลุกชูชันไปทั้งตัวซึ่งเรื่องราวของชนเผ่าคิวาโรถูกนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และสารคดีแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามหัวของมนุษย์ย่อส่วนนั้นในเมืองกิโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอกวาดอร์ชาวอินเดียแดงส่วนใหญ่มักนำสินค้าที่ระลึกมาเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาตามปกติแล้วพวกเขาจะนำเครื่องประดับต่างๆมาขายแต่บางทีก็อาจมีสินค้าแปลกๆมาให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเช่นกันซึ่งสร้างความขนหัวลุกกับผู้พบเห็นแทบทุกคนนั่นก็คือหัวมนุษย์ย่อส่วนของจริงเมื่อเทียบกับเงินไทยแล้วหัวนี้จะสนนราคาอยู่ประมาณ 10,000 บาทสำหรับหัวของชาวอินเดียแดงและ 30,000 บาทสำหรับพวกคนขาวที่มีผมสีทองประเด็นคือสามารถต่อรองราคาได้เหมือนกับสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปได้อีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชนเผ่าที่โปรดปรานการล่าหัวมนุษย์มาย่อส่วนซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าในยุคปัจจุบันยังมีตลาดมืดที่ทำการค้าหัวมนุษย์อยู่แม้จะมีการค้าขายเฉพาะกลุ่มเพราะมีบางประเทศสั่งห้ามนำเข้าจึงต้องลักลอบทำแบบลับๆทำให้มูลค่าของหัวยิ่งมหาศาลเข้าไปอีกอย่างไรก็ตามกลุ่มของลูกค้าที่พร้อมควักเงินจ่ายก็มีตั้งแต่นักท่องเที่ยวหรือนักสะสมพิพิธภัณฑ์องค์กรลับรวมไปถึงเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างอันคาโปนได้เช่นกันที่เป็นนักสะสมหัวมนุษย์ย่อส่วนตัวยงหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด